วันนี้จะพามารู้จักวิธีใช้แกบหมักขี้ไก่และประโยชน์ของแกบหมักขี้ไก่กันนะคะแกบหมักขี้ไก่นะคะสามารถที่จะนําไปผสมกับดินปลูกนะคะเพื่อปรับสภาพดินนะคะทําให้ดินมีความร่วนซุยนะคะและยังเพิ่มธาตุอาหารที่มีประโยชน์ให้กับต้นไม้ของเรานะคะวิธีใช้นะคะก็คือนําไป คุกผสมรวมกันกับกาบสาบและดินปลูกของเราได้เลยนะคะคุกให้เป็นเนื้อเดียวกันให้เข้ากันแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าในแกบหมักขี้ไก่นะคะจะมีธาตุอาหารที่จําเป็นต่อพืชนนะคะและแกบก็ยังเพิ่มความล่วนซุยนะคะให้กับดินนะคะ ทำให้เมื่อเรานำดินไปปลูกต้นไม้แล้วนะคะรากต้นไม้จะเดินดีมากเลยนะคะดูนะคะสังเกตลรากเดินดีมากเลยค่ะอันนี้เป็นต้นพิกนะคะหรือถ้าเป็นต้นไม้ประดับก็จะทำให้บำรุงรากและบำรุงใบใบจะมีความสวยงามนะคะดูนะคะรากเต็มก้นกระถางเลยนะคะรากฝอยของเขาเดินดีมากเลยนะคะถ้าดินดีจะมีลักษณะรากเป็นแบบนี้นะคะ หรือจะใช้โลยรอบหน้ากระถางนะคะเป็นปุ๋ยนะคะเดือนละหนครั้งนะคะใช้แบบนี้ได้เลยหรือใช้ผสมกับดินปลูกนะคะก็จะทำให้ไม้ด่างนะคะกลับมามีสีด่างตามธรรมชาติของเขานะคะดูนะคะสีชมพูมาชัดเลยนะคะหลังจากที่ใช้ผสมกับดินปลูกนะคะ หรือต้นไม้อย่างเบอร์เบิร์นมาร์กด่างนะคะสีเหลืองของเขานะคะก็กลับมาด่างชัดนะคะจากที่หลุดเขียวไปหลายใบนะคะก็ทำให้สีด่างของเขากลับมานะคะเงินไหลามาด่างขาวก็ด่างแทบจะทุกใบเลยนะคะ บอลสีคาจากสีขาวก็กลายเป็นสีแดงสะกดสายตามากเลยนะคะบอลเบอร์รี่สตาร์ก็สีสวยนะคะสีชัดนะคะและก้านก็แข็งแรงนะคะโดยที่ไม่ต้องใช้อะไรพยุงก้านของเขาเลยนะคะเพื่อนๆก็ลองนำไปใช้ดูนะคะว่าดีจริงหรือเปล่าต้องลองนะคะดีมากเลยจริงๆ